morning, everyone. Good morning. นะคะ Today is Wednesday. กลางละกลางอาทิตย์ละนะคะเหลืออีก2วันค่ะเหลืออีก2วันนะคะความสุขรอเราอยู่เนาะ ความสุขรอเราอยู่นะคะอย่าพึ่งเนาะโอเควันนี้ก็ยังคงเป็นหัวข้อเดิมนะคะยังคง still the same topic for last Monday นะ last Monday ของเรานะคะของเรายังเป็น first conditional sentence หรือ if clause แบบที่1อยู่นะคะหลายคนที่ส่ง2ข้อให้ครูกรุณาเปิดดูนะคะว่าได้เช็คหรือให้คอมเมนต์อะไรไปบ้างแล้วเนาะนะคะก็จะได้เช็ครายบุคคลว่าจากที่เราเรียนไป1คาบเนี่ยนะคะกับ2ข้อกับเทคนิคง่ายๆนะเทคนิคง่ายๆที่จะทำให้เรารู้ว่าอ่ะโอเคประโยค if clause และประโยค main clause ก็จริงนะแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องแปลทั้งประโยคนะคะถ้าเทคนิคในการเอาไปใช้สอบจริงๆนักเรียนไม่จำเป็นที่จะต้องแปลทั้งประโยคเพื่อให้เข้าใจหมดเพียงแค่ว่าอ๋อประโยค if มันต้องตามด้วยอะไรหลังจากนั้นมันก็ต้องมี will อย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นวันนี้เรายังคงมาต่อกันนะคะยังคงต่อเนื่องกันนะคะวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยพูดกันเกริ่นไปเป็นประโยคบอกเล่าอยู่นะคะเป็นประโยคบอกเล่าอยู่ทีนี้เดี๋ยวขอเฉลยอันนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเผื่อเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาว่าของเรานั้นให้ทำข้อที่12กับ13เนาะตรงนี้นะคะไม่ได้เรียงนักเรียนอาจจะกระโดดบอกว่าครูคะ1ถึง4แล้วก็10แล้วก็13เลยคืออะไรนะคะอันนี้แคปหน้าจอมาอีกทีหนึ่งนะจ๊ะบอกตรงๆนะคะโอเคข้อที่12ทวนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเล่นเกมเล่นเกมใช่เล่นเกมในที่นี้อุปกรณ์ของเราหาได้ง่ายมากนะคะโน ค่ะไม่ต้องใช้โทรศัพท์เลยไม่ต้องใช้แฟร์กับเหมือนเพื่อนคนที่อยู่ปลายทางของเรานะคะเราแค่ใช้อุปกรณ์การเรียนค่ะในการเล่นเกมในครั้งนี้โอเคเดี๋ยวขอเฉลยแป๊บนึงนะคะขอเฉลยแป๊บนึงคนไหนที่ครูคอมเมนต์ไปในสมุดนักเรียนนะคะกรุณาดูตามว่าใช่หรือเปล่านะนะคะข้อที่12ข้อที่12 I my teacher some question if IThe listen อันนี้ง่ายมากเลยขึ้นต้นด้วยประโยค if clause ยังถ้าไม่ได้ขึ้นต้นประโยค if clause ดูง่ายๆเลยมันจะนำหน้าด้วยอะไรคะตัวอะไรก็ได้นะคะอะไรเอ่ยตอบข้ออะไรคะถ้าประโยค if นะif จะตามด้วย present simple tense จำได้ไหมคะ present simple แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างอื่นที่ไม่ได้เอา main clause ก็แล้วกัน main clause เดี๋ยวนักเรียนจะงงนะคะถ้าเป็นประโยค main clause คือไม่ได้ขึ้นต้นด้วย if จะตามด้วยอะไรเสมอ will ส่วนใหญ่จะตามด้วย will เสมอประโยคนี้ค่ะขึ้นต้นด้วยประโยค if clause ไหมก็ไม่ดังนั้นอันนี้ดูง่ายๆก็ต้องตอบข้อที่ฮะข้อ A หรือ B ค่ะเห็นไหมคะตึ๊ด if I ตรงนี้ก็ต้องตอบด้วยนี่แล้วอันนี้เป็นประโยคปฏิเสธซึ่งประโยคปฏิเสธเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนร่วมกันนะคะอันนี้ลองเชิงนักเรียนดูก่อนนะคะต่อไปข้อที่13 don't worry นะคะ if youOut of the tree, I, you. ข้อนี้ตอบข้ออะไรคะลูก A or B. If you เห็นคำว่า if you ปุ๊บตอบข้อ A ค่ะดูทริคง่ายๆแค่นั้นเองค่ะ if ขึ้นอันนี้ก็ต้องเป็น present simple ละ
แต่ถ้าเป็น main course ขึ้นเอาง่ายๆที่ไม่เป็น if ขึ้นน่ะก็ต้องตามด้วยนะคะ will จบแค่นี้ทิกง่ายๆเลยนะคะอธิบายขั้นรวบรัดตัดตอนอ่ะนะคะทีนี้ค่ะมาดูการเล่นเกมของเรายังไม่หมดเท่านั้นถ้าจะให้นักเรียนตอบหมดเลยบางคนมือครูคะหนูมือไม้อ่อนแรงเลยค่ะถ้าจะให้หนูเขียนอ่ะไม่เป็นไรเราจะให้คุณใช้อุปกรณ์ในการเรียนในการยกคำตอบของคุณเองโดยสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์เรามาเล่นเกมพร้อมกันนะคะทั้งต้นทางและปลายทางมีช้อยส์2ช้อยส์เหมือนเดิมค่ะแต่เราจะตอบให้หมดก่อนนะคะนักเรียนมีไม้บรรทัดไหมคะทุกคนมีไม้บรรทัดไหมลูกบางคนมีบางคนไม่มีอุปกรณ์ก็แจกให้ละเนาะมีไหมคะทุกคนมีไม้บรรทัดเดี๋ยวขอดูปลายทางก่อนปลายทางมีไม้บรรทัดไหมคะที่รักปลายทางมีครบหมดนะไม้บรรทัดฟังนะคะตั้งสติให้ดีๆเดี๋ยวใครยกผิดยกถูกยกมั่วนะแทนสัญลักษณ์ถ้าหนูจะตอบข้อ A ให้ยกไม้บรรทัดสัญลักษณ์ใหม่นะคะถ้าหนูตอบข้อ A ให้หนูยกไม้บรรทัดแต่ถ้าครูขาข้อ B ล่ะค่ะแน่นอนทุกคนต้องมีปากกาน้ำเงินค่ะปากกาหมึกน้ำเงินค่ะปากกาหมึกน้ำเงินค่ะแต่ด้ามสีอะไร up to you ค่ะปากกาหมึกน้ำเงินค่ะนะคะโอเคเนาะเราจะเริ่มการเล่นเกมทบทวนกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ A ให้ยกอะไรลูกไม้บรรทัดนะคะรูเลอร์เราส่วนถ้าหนูจะตอบข้อ B ให้ยกปากกาปากกาวงเล็บหมึกสีน้ำเงินแต่ถ้าใครไม่มีปากกาน้ำเงินในการเขียนนะคะเพราะที่ผ่านมาหนูอะไรคะ หนูขโมยเพื่อนมาไปยืมเพื่อนมาก่อนนะคะไปยืมเพื่อนมาก่อนเนาะหรือใช้สัญลักษณ์คล้ายๆกันก็ได้นะคะพร้อมกันนะคะเราจะให้ทุกคนเนี่ยพิจารณาด้วยตนเองพอครูนับ1 2 3ให้นักเรียนยกคำตอบของนักเรียนโอเคไหมคะพร้อมนะเดี๋ยวดูใครไม่ยกใครไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวให้เขาเนี่ยลองมาคิดประโยคด้วยตนเองดีกว่าเออนะโอเคนะคะเราจะเริ่มจากข้อตรงนี้ก่อน5 6 7 8ตรงนี้ก่อนนะคะที่ขึ้นนี้ก่อนเนาะเริ่มข้อที่5เดี๋ยวครูอ่านให้ฟังก็ได้เผื่อบางคนมองตรงนู้นไม่เห็นนะคะย้ำอีกหนึ่งครั้ง A ให้ยกไม้บรรทัด B ยกปากกาด้ามปากกาขึ้นมาข้อที่5 number 5 Sarah a doctor if she's still sick tomorrow นักเรียนเห็นชัดไหมลูกชัดไหมเดี๋ยวครูซูมให้แบบนี้นะคะโอเคนะคะคุณมีเวลาพร้อมนะคะ ready 1 2 3 showหลายคนก็จะมองนักเรียนไม่ต้องไปมองซ้ายมองขวามองเพื่อนค่ะมั่นใจในคำตอบของตัวเองก่อนหลายคนโชว์อะไรนะเดี๋ยวดูก่อนดูแม่สลิดหลวงก่อนแป๊บนึงแม่สลิดหลวงโชว์อะไรนี่ดุกดิกไปมานะคะดูรับประชาก่อนค่ะรับประชาโชว์อะไรคะรับประชายังมีอยู่โอเคโอเคนะคะแล้วครูจะเอาไปเหมือนเดิมได้ยังไงโอเคคำตอบคือข้อ B boy โอเคปรบมือตัวเองเย้บีเบิร์ดก็ได้อะบีเบิร์ดก็ได้อะต
ต่อไปต่อไปค่ะอ่ะเอาคำตอบของคุณลงต่อไปข้อที่6ค่ะ number 6แป๊บนึงนะคะโอเค number 6 we a movie tonight if we bored แล้วเรียนรู้จักคำว่า bored ได้ไหมคะแปลว่าอะไรเบื่อนะคะพร้อมนะคะ1 2 3 show โอเคมีคนยกไม้บรรทัดอยู่มีไหมยกอย่างมั่นใจค่ะนักเรียนอย่ายกอย่างนี้อะไรก็ไม่รู้ดูนะคะหลายคนตอบ B ครูเมย์ลองส่องห้องเรียนปลายทางดูสิส่องเฉยๆก็ได้ว่านักเรียนปลายทางมีส่วนร่วมของกับกิจกรรมของเราไหมคำตอบคือข้อ B boy เก่งมากนะคะ we will watch a movie เนาะอันนี้ง่ายนะคะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะคะสัญญาณหายแป๊บโอ้ยกำลังมันอยู่เลยค่ะครูขาต่อไป number 7ดูนะคะ number 7 if our classearly I home and start the 1 2 3 show เสื้อจะขาดละโอเคประโยคนี้ประโยคอะไรขึ้นต้นก่อนลูก if นะคะ if ตามด้วย will อยู่ไหมไม่จะตามด้วยverb ของเราแล้วใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ A แทนสัญลักษณ์คือไม้บรรทัดค่ะนะดูดีๆตั้งสติดีๆ A ไม้บรรทัดตั้งนานแล้วค่ะโอเค number number 8 number 8 ชื่อนี้ห้องนี้ครูเคยบอกเกินๆไปน่าจะเทอมที่1แล้วนะคะ Yes Michelle กับ Michael อันนี้ถ้าเกิดว่า Thomas อันนี้แล้วแต่มุมมองเนาะหนูจะอ่านว่า Michael ก็ได้หรือ Michelle ก็ได้ up to you เพราะเขาไม่ได้บอกไม่ได้ออกเพศมานะคะหนูสามารถอ่านได้2แบบนะโอเคนะคะโอเคอันนี้ครูขออนุญาตไปเป็นทางด้านผู้ชายหมดเนาะเพราะว่าโทมัสเป็นผู้ชายนะคะโอเค if Thomas and Michael my help later I them 1 2 3 show โอเคมาดู ifThomas อันนี้ประโยคอะไรขึ้นต้นคะ if caught ก็ต้องตามด้วย verb ถูกต้องไหมดังนั้นข้อไหนที่ขึ้นต้นด้วย verb ก็คือข้อ be boy นะคะโอเค be bird be bird นก number 9 number 9ยังไม่สิ้นสุดฝึกสมองประลองปัญญาก่อนตอบข้อ A กับ B เอาแบบ easy ง่ายๆก่อนนะคะข้อที่9 number 9เอาไป the children only one or many นะ many children นะคะโอเค very good the children warm clothes tomorrow if it cold 1 2 3 show อันนี้ B ตอบข้อ
be boy ถูกต้องนะคะเออ the children นั่นดูประโยค if con มันยังไม่ขึ้นเลยดังนั้นก็ต้องตามด้วย will ตรงนี้ก่อนนะคะโอเคไหมพอได้นะคะโอเคพอหอมปากหอมคอเนาะทีนี้อ่ะโอเคเอาอุปกรณ์วางลงได้นะคะแสดงว่า 99.999% ของเรานักเรียนค่อนข้างที่จะแยกออกนะแยกออกวงเล็บหากมีชอยให้ใช่ไหม โอเคก็ยังดีก็ยังดีนะคะทีนี้อ่ะขอแบ็กกลับไปนะคะลูกขอแบ็กกลับไปเล็กน้อยเนื่องจากว่าเมื่อกี้ส่วนใหญ่จะเป็นประโยค affirmative ก็คือประโยคบอกเล่าแต่ถามว่าประโยคปฏิเสธมีไหมมีค่ะเราก็ต้องเรียนให้มันครบอะเนาะบางคนถามว่าเฮ้ยครูคะหนูเห็น question mark อะค่ะหนูไม่เคยเจอมาก่อนเลยอะมันมีจริงเหรอประโยค if cause อยู่ๆจะมาเป็นประโยคคำถามมีค่ะที่รักครูถึงบอกไงคะว่าเราเรียนประโยคหรือโครงสร้างไหนมันจะประกอบด้วย3โครงสร้างประโยคหลักๆบวกลบคูณหารไม่ใช่ละนะคะบอกเล่าปฏิเสธแล้วก็คำถามแต่คำถามในการถามประโยค if cause ส่วนน้อยที่นักเรียนจะเจอใช่ไหมคะแต่ถามว่ามันมีไหมมันมีแต่ส่วนน้อยจะเจอนักเรียนอาจจะไปเจอช่วงตอนที่อยู่อะม.ปลายแล้วบ้างนู่นนี่นั่นนะคะแต่นักเรียนไม่ต้องช็อกนะที่ครูเอามานำเสนอในครั้งนี้นะคะมันมีจริงนะคะโอเคไปดูต่อไปคือประโยคปฏิเสธหรือ negative sentence if cause แบบที่1อยู่นะคะเราเรียนแบบที่1กับที่2นะแต่ครูขอเอาที่1แบบเคลียร์ก่อนใช่ไหมโอเคบอกแล้วว่าปกติประโยค if cause แบบที่1เนี่ยประโยคบอกเล่าถ้า if ขึ้นต้นประโยค if cause ขึ้นต้นจะตามด้วยโครงสร้างของ present simple tense ใช่ไหมคะซึ่งโครงสร้างของ present simple tense เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นประโยคปฏิเสธไม่นู่นนี่นั่นเราจะเอา verb อะไรมาช่วยหนูใส่ not อย่างเดียวได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้เลยเรียกอะไรมาช่วยดีนะอะไรนะ verb to do very good ค่ะ verb to do นะคะอย่างน้อยห้องเราเพื่อนยังเฮ้ยยังบอกเราได้อยู่นะคะ verb to do ค่ะ verb to do ของเราอ่ะมีคำว่า do does สองตัวนี้บางคนบอกครูขาแล้ว did ล่ะdid ใช้ในอดีตค่ะเราจะไม่เอา did มาเราใช้แค่2ตัวก็พอลูกเหมือน choice 2 choice ที่เราเลือกเมื่อกี้ก็พอนะคะทีนี้ do กับ does โอเคเอามาช่วยก็จริงแต่นักเรียนอย่าลืมว่ามันเป็นปฏิเสธนะเออทีเนี้ยเราสามารถเอา not มาได้ยังได้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเป็นdo not ของเราช็อตฟอร์มของเราคือคำว่า don't แต่ถ้าเป็น does not ช็อตฟอร์มของเราคือ doesn't 2ตัวนี้นะคะถ้าประโยคปฏิเสธเราใช้2ตัวนี้เนาะ2ตัวนี้นะคะ verb ช่องที่1ที่ตามมานั้นไม่ต้องเติมอะไรแล้วนะหยุดเติมให้มันทันทีไม่ต้องละนะคะไม่ต้องละเพราะว่าเราอะใช้ตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วปฏิเสธเรียบร้อยแล้วนะคะแต่อย่าลืมว่า present simple tense ก็ยังไม่ปล่อยประธานนะยังไม่ปล่อยประธานนะคะนั่นหมายความว่าถ้าหนูใช้ don't ใช้ประโยคปฏิเสธ don't ประธานของหนูก็ต้องมีมากกว่า2คนขึ้นไปรวมถึงตัวเราเองด้วยเพราะเราคือคนพิเศษเลอค่าที่สุดในปฐพีเออนะคะ I don't we don't แบบนี้ไปเลยนะคะ if I don't understand เห็นไหมคะถ้าฉันไม่เข้าใจอ่ะนะคะประโยคตามหลังยังใช้ will เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมค่ะประโยค if cause เอ้ย sorry ประโยค main cause ยังใช้โครงสร้างแบบเดิมอยู่นะคะ
เออ I will ask the teacher แบบเนี้ยนะถ้าฉันไม่เข้าใจนะฉันก็จะถามคุณครูประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่า EQ EQ ไม่เข้าใจ EQ ใช้ don't ได้ไหม EQ คนเดียวไม่ได้EQ ใช้ได้อีกตัวหนึ่งคือคำว่า doesn't ค่ะ if EQ doesn't understand he will ask the teacher จบแค่นี้เลยนะคะเอาใหม่นะอันนี้ขึ้นต้นด้วย I เนาะทีนี้ครูจะบอกว่า EQ IQ ได้ไหม IQ อ๋อชื่อ IQ ครูเรียก EQ ตลอดเลยไม่เป็นไรคล้ายๆกันนั่นแหละลูก IQ อ่ะ if ก่อน if IQ อะไรคะ doesn't understand อ่ะ English ขอเขียนตัวย่อนะคะ English สมมุติเนาะเออ he will ask teacher โอเคขอเขียนตัวย่อนะคะเดี๋ยวมันไม่พออันนี้ก็เป็นรูปแบบของประโยคปฏิเสธไหมเป็นถามว่าครูคะแล้วประโยคข้างหลังมันปฏิเสธรวบอย่างเงี้ยมันได้ไหมได้ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะพูดปฏิเสธทั้ง2ประโยคเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าปฏิเสธทั้ง2ประโยคจากเมื่อกี้ will บอกเล่าใช่ไหมคะเราจะทำให้เป็นปฏิเสธก็คือ will notใช่ไหมลูก will not short form ของ will not คือคำว่าอะไร won't ค่ะไม่ want นะ want แปลว่าต้องการพี่เต๋อทำไมมันหลุดอีกแล้วใช้คำว่า won't นะคะอ่ะแป๊บนึงนะคะพอดีสัญญาณที่นี่อันนี้นิดนึงนะลูกแป๊บนึงค่ะก็เนี่ยใช้อันนี้แล้วอ่ะมันเข้ามานะใช้ Wi-Fi ห้องนี่แหละอ่ะจาก will not เมื่อกี้เปลี่ยนเป็น won't นะคะใครที่ไม่มั่นใจว่าหนูจะเขียน won't ได้กรุณาเขียนไปด้วยนะคะก็คือหรือว่า will not ก็ได้แต่อยู่ระดับมต้นแล้วเนาะอยู่มต้นแล้วนะคะนักเรียนต้องเรียนรู้ทั้งแบบ long form แล้วก็ short form เขาระดับมปลายขึ้นไปตัวย่อจะเยอะกว่านี้อีกตัวย่อมันนะคะตัวย่อจะเยอะกว่านี้อีกนะเราต้องรู้ทั้ง2ด้านด้วยนะคะไม่ใช่บางคนยังไม่รู้เลยเอาโพสต์ RE อ่ะคือตัวอะไรคะครูappost แล้วก็ re ใช่ไหมหรืออะไรคะ appost double l นะเยอะเหมือนกันนะคะอ่ะจดแป๊บโอเคอ่ะเดี๋ยวให้เวลาจดอ่ะอันนี้โครงสร้างประโยคปฏิเสธก่อนนะคะไปทีละประโยคนะลูกเดี๋ยวเราจะงงนะคะแค่นี้หลายคนก็ยิ้มแห้งๆแล้วเนาะแต่บางคนโอเคบางคนยังพอแบบเริ่มเข้าใจขึ้นมาหน่อยเนาะนะคะอาจจะเป็นที่ครูบอกไงคะอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครหลายๆคนเราช็อกตอนม.2ดีกว่าเราไปช็อกตอนม.3ใกล้จะจบละเงี้ยนะคะให้เรารู้เวลาครูม.3เข้ามาประโยค conditional ประโยค if clauseค่ะหนูเคยได้ยินค่ะแต่ว่าเดี๋ยวหนูขอทวนก่อนนะคะเดี๋ยวครูสอนได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูทวนของหนูเองอย่างเงี้ยยังพอชื่นใจหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าครูถามว่าอะไรคะประโยค if clause มีกี่อย่างอีกกี่อย่างคะอย่าบอกว่าไม่รู้อย่างเดียวนะลูกเดี๋ยวหนูขอเดาได้ไหมคะอย่างเงี้ยนะอย่าบอกว่าไม่รู้มันปิดกั้นเราโดยทันทีนะคะโอเคเนาะเอาแค่ประโยคนี้ก่อนนะคะประโยคปฏิเสธก่อนประโยคปฏิเสธก่อน
เหมือนกัน if I don't study ถ้าฉันไม่ตั้งใจเรียนอะไม่ตั้งใจเรียน if I don't study hard หรือ lazy อะนะคะ I won't pass my exam แน่นอนผลลัพธ์ที่ได้นะคะไม่ตั้งใจเรียนก็การคาดการอนาคตอันใกล้อันที่จะเป็นจริงก็คือไม่ผ่านไม่ผ่านนะการตั้งใจเรียนนะคะก็ส่งผลเนาะทำให้เราผ่านแต่ถ้าเกิดว่าปฏิเสธเลยไม่ตั้งใจเรียนนะคะไม่ส่งงานไม่ส่งงานดีกว่าเนาะไม่ส่งงานไม่ทำการบ้านอย่างเงี้ยนะคะคะแนนก็ไม่ดีนะคะเป็นเหตุและเป็นผลกันโอเคไหมคะไปต่อนะไปต่อนะคะจากประโยคนี้อ่ะลองทำเป็นประโยคปฏิเสธดูซิเอามิกซ์นี่แหละมิกซ์นี่แหละเอามิกซ์มิกซ์ตกใจเลยมิกซ์แบบตาเหลือกขึ้นเลยมิกซ์อ่ะนะคะโอเคมาทำประโยคนี้เป็นปฏิเสธกันดีกว่า if mix เอาใหม่ประโยคปฏิเสธของเราคือ mix does อะไรลูก doesn't go to London ก็ในที่นี้ต้องเติมอะไรอีกไหม no ค่ะเพราะว่านี่แล้วปฏิเสธไปแล้ว doesn't ไปแล้วเอาง่ายๆนักเรียนทำไมถึงไม่นี่เอ้าก็โดนยืมมาตรงนี้แล้วอะเนี่ยนะคะIf Mick doesn't go to London พร้อมนะคะ Mick จะเจอ Big Ben ไหมโอ้ให้ตายไงก็ไม่เจอหรอกนะคะ He will ไหมก็ต้องเปลี่ยนไปเลยคะ won't ก็คือ will not นั่นแหละใช่ไหม He won't อะไรคะ see the Big Ben ความเป็นจริงเลยไม่ไปก็ไม่ต้องเจอนะนะคะเจอเพื่อนๆแถวนี้ดีกว่าเข้าใจไหมคะชัดเจนพร้อมไปกันต่อได้หรือยังเราจะไม่มีการบ้านนะคะหากคุณทำเสร็จในชั่วโมงนี้ไม่สองข้อโอ้โหข้อเดียวแน่นอนข้อเดียวทำจะเป็นครึ่งชั่วโมงหรือโนโนโอเคพร้อมอะเดี๋ยวขอนำเสนอตรงนี้นิดนึงอันนี้ปฏิเสธนี่ปฏิเสธด้วยนะคะ if she doesn't save money แปลว่าอะไรนะ if she doesn't save moneyถ้าไม่ทำไมลูกถ้าไม่เก็บเงินนะนะคะคนละเซฟค่ะ she won't buy the shoes เธอจะไม่สามารถที่จะซื้อรองเท้าใหม่ได้นะเหมือนกันถ้าเราทำไมคะไม่ไม่เก็บเงินใช่ไหมบางคนไปเติมเกมเยอะอย่างเงี้ยข้าวไม่ได้กินอย่างเงี้ยนะคะไม่มีแรงเรียนอย่างเงี้ยส่งผลหมดเลยนะส่งผลหมดเลยนะนะคะอันนี้ทำไมต้องใช้ doesn't ลูกเอาใหม่เอาใหม่ทำไมต้องใช้ doesn't เนื่องจากประธานของเรามีแค่คนเดียวนะคะมีแค่คนเดียวโอเคพร้อมนะคะมูลค่า5คะแนนอุ๊ยหรือว่าเยอะเกินไปต่อรองเก่งมากต่างวิทยาคมต่อรองคะแนนเก่งมากพร้อมห้าข้อนี้ค่ะห้าข้อนี้ค่ะไม่ใช่ว่าให้เขียนแค่คำตอบนะคะหนูต้องเขียนทั้ง
ประโยคด้วยขีดเส้นใต้คำตอบด้วยนะคะอันนี้เราจะไม่ทำเป็นการบ้านแน่นอนแล้วก็จะไม่ไกด์ไลน์ก่อนเนื่องจากว่ามันมีแค่5ข้อเท่านั้นนะคะกรุณาดูดีๆวาดรูปถ้าใครมีความสามารถวาดรูปได้โอเคแต่ถ้าวาดไม่ได้ก็ตอบคำถามครู5ข้อนี้นะคะ5ข้อนี้นะจ๊ะดูดีๆนะจ๊ะอันนี้บอกไว้ก่อนแค่ไกด์ไลน์แค่ว่าเป็น type ที่1นะคะข้อที่1อ่ะให้ข้อที่1และข้อที่2พร้อมกันเห็นชัดไหมลูกข้างหลังเห็นชัดไหมคะข้อที่1และข้อที่2ก่อนอ่ะให้เขียนโจทย์ไปก่อนให้เขียนโจทย์ไปก่อนอย่าลืมนะคะ type ที่1นะคะ if code แบบที่1นะลูกแบบที่1ก่อนนะคะข้อ1ข้อ2ก่อนเดี๋ยวดูรูปประโยคค่ะให้ดูรูปประโยคอันนี้เก็บคะแนนนะคะเก็บคะแนนเราจะไม่พูดเยอะครูเจ็บคอ ดูรูปประโยคดูประธานอะไรขึ้นต้นต้องตามด้วยอะไรหลังประโยค if ตรงเนี้ยหลังคอมม่าต้องใช้อะไรนี่ถึงบอกข้อมูลค่าข้อละ1คะแนนมหาศาลอยู่นะคะเยอะอยู่นะจดข้อ1และข้อ2ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครูขยายที่อื่นไปข้อ1ข้อ2โจทย์เสร็จหรือยังขนาดนั่งข้างหน้านะยังข้อ1ข้อ2ก่อนนะคะข้อ1เราจะนับตรงรถบัสสีเหลืองตรงนี้เป็นข้อที่1นะคะหนูเขียนไว้ได้เลยนะเดี๋ยวครูเขียนไว้ให้ก่อนก็ได้อันนี้ข้อ1อันนี้ข้อ2อันนี้ข้อ1อันนี้ข้อ2นะคะอันนี้ง่ายเพราะอะไร verb ก็มีให้ใช่ไหมคะต้องการทำประโยคอันนี้ให้เป็นบอกเล่าหรือปฏิเสธก็บอกให้ด้วยอย่างเงี้ยจริงข้อ 0.5 ก็ยังได้แล้วน่ะเลยข้าหมึกค่ะข้าหมึกค่ะครูข้อละ1คะแนนนี่แหละแต่ดูดีๆนะข้อละ1คะแนนก็จริงแต่ถ้านักเรียนเขียนแบบไม่ตั้งใจเขียนแบบให้มันเสร็จๆไปคะแนน5คะแนนนะคะอย่าลืมนะข้อ1และข้อ2นะคะโรงเรียนอื่นข้อ1ข้อ2โจทย์เสร็จหรือยังลูกถ้าเสร็จแล้วยกมือนะคะเดี๋ยวครูจะได้move ไปโอเคแล้วประชานี่เสร็จนะคะน้องแนนเนาะข้อ1และข้อ2นะคะโอเคไปต่อข้อที่3อ่ะ2และ3ดีก่อนอ่ะอันนี้ข้อที่3นะคะข้อที่3ที่รูปผู้หญิงนั่งอ่านอันนี้อยู่อ่ะอันนี้ข้อที่3ข้อที่3นะคะเราก็จะเห็นเพื่อนๆนะคะเห็นห้องเห็นบรรยากาศเพื่อนๆของเขาว่าตั้งใจเรียนไหมนะคะเหมือนตากพิยาคมไหมนะคะอันนี้ลาประชานุเคราะห์เนาะโต๊ะเขียวคุณโต๊ะเขียว
ดูขนาดเขาเขียนโจทย์ดูผู้ชายนั่งข้างหน้าเขายังเท่เลยอะครับไม่ต้องเขินค่ะไม่ต้องเขินนี่ครูชมอยู่ลูกครูชมอยู่นี่มันอบป้าไหม ผู้ชายรับประชาครูเห็น1 2 3 3คนเหรอลูก4คนใช่ไหมครับหรือว่ามีมากกว่านี้6คนฮะ10อ่ะหนูอยู่ห้องเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยว10เดี๋ยว6เดี๋ยว7อ๋อ7คน7โอเค7คนนะฮะเพื่อนๆ เขาเขียนเร็วนะคะตากพิษขาเราต้องกินยาเร่งเทอร์โบค่ะตากพิษบอกว่าช่วงนี้น้ำมันแพงครับก็เลยแล่นเหมือนหอยทากนิดนึงอยากครูอยากจะรู้จังเลยโรงเรียนอื่นเห็นเพื่อนๆตากพิษไหมคะไม่เห็นใช่ไหมแม่สลิดหลวงแม่สลิดหลวงหนูเห็นตัวเองไหมคะขึ้นไหมขึ้นเนาะโอเคค่ะข้อที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่โจทย์นะต่อไปข้อที่4ข้อที่5ควบกันเลยนะคะข้อที่4และข้อที่5ข้อที่4และข้อที่5ข้อที่4และข้อที่5นะคะพร้อมกันเลยมีอยู่5ข้อเราให้คุณเริ่มทำนะคะ5นาทีพอเอ้าจริงๆข้อนึงเนี่ยไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำนะคะเราจะเฉลยในคาบเลยใครทำไม่เสร็จแสดงว่าข้อนั้นคุณเสียสละคะแนนนะคะที่จะไม่เอาเราจะเฉลยในคาบเลยนะคะเพื่อเก็บคะแนนเลย5ข้อ5คะแนนอย่าลืมเขียนวันที่นะคะอย่าลืมเขียนวันที่ขีดเส้นใต้เรียบร้อยประโยคปฏิเสธย้ำอีกทีหนึ่ง don't ใช้กับประธานที่มีหลายคนรวมถึงตัวเราเองคือ I ส่วนถ้าประโยคนั้นประธานของเรามีแค่คนเดียวชื่อเดียวปฏิเสธของเราคือ doesn't นะคะ doesn'tแต่เวิร์บที่ตามมาต้องเติมมันอีกไหมไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วนะคะอันนี้เฉพาะประโยคปฏิเสธนะแต่ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าต้องดูดีๆนะจ๊ะตอบเลยค่ะไหนคะ if we ประโยคนี้ขึ้นต้นด้วย if cause ใช่ไหมประโยคนี้ cause ตรงนี้
verb ตรงนี้ใส่ก็ได้เลยแต่ครูถามก่อนว่ามีจำนวนกี่คนมีหลายคน verb verb เติมไหมเวิร์บต้องเติมไหมเติมไหมมากันหลายคนเลยนะลุงนี่คนเดียวนะเติมเติมหรอเติมไหมล่ะถ้ามาหลายคนเวิร์บตรงนี้ไม่ต้องไปทำอะไรใช่ไหมเหมือนแบบอุ้ยมาคุยเลยเราไม่ได้ทำอะไรเราก็ยอมเข้าไปก็คือใส่ไว้ในเดิมอีกนิดรันเดิมแต่ตรงนี้ต้องใส่อะไรมีมีตังค์ด้วยนะคะได้เลยคุณวิวยังวิวไปรอบแทนกันเดียวรอบสามรอบเอาละมีคนที่ตั้งใจละนี่มันจะเขียนอะไรตัวนี้ดูดูเลยอันนี้เหลือวิววิวตามด้วยตรงนี้เลยก็ยังว้าวหลายคนทำเสร็จแล้วถ้าทำเสร็จนะคะขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงรอไว้เลยแล้วก็เช็คกับเพื่อนดูซิอุ้ยเธอตอบเหมือนฉันหรือเปล่าว้ายทำไมเธอตอบไม่เหมือนฉันล่ะเงี้ยช่วยกันเช็คก่อนที่จะเฉลยนะเฉลยเอาคะแนนแล้วก็คะแนนแค่ไหนแค่นั้นนะคะครูเป็นไรคะดูดีๆนะคะดูดีๆบอกตรงนี้ให้นะคะ study นักเรียนดูก่อนเนาะ study ประธานกี่คนขึ้นต้นด้วยประโยค if ถ้าขึ้นต้นด้วย if แน่นอนประโยคทั้งหมดนี้คือโครงสร้างของ present simple present simple ประธานมีคนเดียวอย่าลืมว่าเราต้องมี body guard ถูกต้องไหมคะ body guard ของเราแต่ว่าตรงนี้ study ลงท้ายด้วย why เหมือนเดิมค่ะstudy ลงท้ายด้วย why เหมือนกันไหมลูกเหมือนกันตัวไหนที่มันต้องเปลี่ยนร่างแปลงร่าง play ตรงนี้แปลงร่างของมันไหมไม่ค่ะเป็นสระ study แปลงร่างไหมแปลงเนื่องจากว่าหน้า why เป็นพยัญชนะค่ะอุ้ยตายละครูพูดอะไรออกไปเหมือนครูเฉลยให้เลยอ่ะอย่างเงี้ยนะคะดูดีๆนะลูกครูถึงบอกว่านักเรียนดูรูปประโยคข้างหน้าก่อนว่ามันเป็นประโยค if clause หรือประโยค main clause คือประโยคตามหลังมันถ้าเป็นประโยค if clause โครงสร้างของเรา present simple นะคะเนาะ
Have you finished? เสร็จหรือยังคะเหลือ4นาทีของเราเสร็จยังคะ Have you finished หลายคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันคนเดียวว่าหรือหลายคนอย่างเดียวใช่ไหมถ้าอย่างเดียวตรงนี้เราต้องเติมไหมมาคนเดียวอ่ะไม่ต้องเติมเหมือนกับอันเนี้ยอันนี้มาหลายคนอ่ะหนูไม่เติมอ่ะแต่เนี้ยมาคนเดียวอ่ะหนูไม่เติมหรอมันต้องข้ามมันอีกต้องเติมไหมเติมอะไรลูกระหว่าง S กับ PS เติมอะไรลงท้ายด้วย M นะลงท้ายด้วย M นะลงท้ายด้วย M ลงท้ายด้วย N เติม PS ป่ะไม่ต้องเติมแค่ดูดีๆ ประโยคอีฟคอร์สขึ้นแล้วสร้างอะไรเซเซ่นดิมอันเดียวไหมหลายคนเหรอคนเดียวเวิร์บเติมเปล่าไม่เติมอันใดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่โอเคเต้นโอเค have you finished เดี๋ยวเช็คก่อนเช็คยอดก่อนนะคะคุณแม่สลิดหลวงเสร็จหรือยังคะยูเย่แม่สลิดหลวงนี่ไวมากนะนะคะไวมากต่อไปรับประชาค่ะเสร็จหรือยังลูก5ข้อเย่เสร็จแล้วเลิศมากสุดท้ายลูกน้องแดนดินแดนมหัศจรรย์น้องแดนก็เสร็จแล้วปากพิษเสร็จได้แล้วเหอะนะคะแล้วปากพิษเดี๋ยวครูจะต้องไปซื้อยาถ่ายพยาธิให้ก่อน โอเคมา please exchange with your partner ไป change your partner นะจ๊ะข้อละ1คะแนนดูก่อนนะคะข้อละ1คะแนนถ้าเกิดว่าอุตายละครูขาเพื่อนข้างบนถูกอะค่ะประโยคอีกประโยคนึงเขาผิดเนี้ยค่ะ0เลยเหรอคะอ๋อให้ก็ได้ 0.5 โอเคมาดูประโยคแรกค่ะ verb ของเราคือคำว่า run แต่ประโยคที่ขึ้นต้นเป็นประโยค if we subject ของเราหลายคนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าประโยคตรงนี้ run เติมอะไรมันไหมคะ no ไม่ต้องเติมค่ะที่รักอ้ายมาหลายคนประโยคเมนคอร์สของเราแน่นอนมักจะขึ้นต้นด้วยอะมาอีฟอีกเหรอ we will ค่ะ will อะไรคะ
cash ตรงนี้เติมอะไรไหมไม่เติมทางนั้นแหละนะคะเออข้อละ1คะแนนนะจ๊ะต่อไปข้อที่2จ้าอุ๊ยขึ้นต้นด้วยประโยค if ก็จริงแต่ verb วงเล็บให้เป็นประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธต้องใช้ don't กับ doesn't เท่านั้นแต่ subject ของเราคือคำว่า they หลายคนไหมหลายคนไอ้มาเออไอ้มาไอ้มาหลายคนดังนั้นใช้ don't หรือ doesn't don't don't ตามด้วย hurry ต้องเปลี่ยนไรมันไหมไม่เหมือนเดิมส่วนประโยคเมนคอร์สแน่นอนขึ้นต้นด้วย they will be เหมือนเดิม yes sir 1คะแนนทันไหมคะข้างหลังต่อไปข้อที่3ว้าวขึ้นต้นด้วย if เหมือนกันแต่ประธานเป็นชีน้องมาคนเดียวน้องมาคนเดียวแต่ verb ที่เขาให้น้องมาลงท้ายด้วย why แต่หน้า why เป็นพยัญชนะดังนั้น study เปลี่ยนไหมเปลี่ยนจ้ะเออเนาะก็อุตส่าห์เฉลยขึ้นมาแล้วเนาะอืมนะคะที่เหลือ she will pass ก็ยังคงเดิม1คะแนน ครูจะเหนื่อยไปไหนต่อไปข้อที่4ค่ะ number 4 number 4โอเคอุ๊ยขึ้นต้นด้วยประโยค if มั้ยไม่ได้ประโยค if ดังนั้นเหมือนเดิมค่ะ will wash ตรงนี้แปลว่าซักล้างเนาะเออนะคะ the dishes ล้างจาน if you make เติมไหม no ไม่เติมค่ะเหมือนเดิมเห็นไหม1คะแนนสุดท้ายค่ะข้อที่5สุดท้ายขึ้นต้นประโยค if ไหมไม่I will แต่ตรงนี้ not ค่ะ will not หรือ short form ของเขาคือคำว่า won't อะไร won't play if it ดูก่อน it หลายอย่างไหมหลายสิ่งหลายอย่างไหม no rain ตรงนี้ต้องทำไง rain ไม่ได้แปลว่าเป็นคำนามแปลว่าฝนนะแต่แปลว่าเม็ดฝนฝนตกอากับกริยาที่แบบสว่าสว่าแซ่แซ่แซ่เนี้ยเสียงนี่คือเสียงฝนแล้วใช่ไหมคะครูดังนั้นตรงนี้เติมไหมคะเติมนับคะแนนใส่ให้เพื่อนด้วยนะคะนับคะแนนใส่ให้เพื่อนด้วยโอเคเราเก็บ5คะแนนนะจ๊ะอ่ะโอเคดังนั้น if course แบบที่1นะคะ if course แบบที่1เสร็จสิ้นเนาะเสร็จสิ้นแล้วนะคะโอเค any question no who got 5 points ใครได้5คะแนนบ้างลูกโรงเรียนอื่นใครได้5คะแนนบ้างว้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเย้โอเคนะคะอย่าลืมส่งคะแนนเนาะยืมส่งโชว์คะแนนให้ครูเขาด้วยนะคะเก็บ5คะแนนนะคะโอเค thank you for today see you on Friday again bye bye